สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตนาข้าวให้ทุกคนดูนะคะหลังจากปลูกข้าวไปได้ประมาณ10วันแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาดูต้นข้าวนะคะมันโตไปถึงไหนแล้วนะคะนี่ก็คือนาที่เราปลูกวันนี้ก็คือต้นข้าวประมาณ1ฝ่ามือนะคะต้นข้าวที่เราปลูกประมาณ10วันตอนนี้แม่กับพ่อนะคะกำลังเตรียมจะปลูกผักนะคะแล้วก็มีที่ไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะเราก็จะเอามาเตรียมปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้นะคะก็คือถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะหย่อนเมล็ดลงไปแล้วก็มาตักน้ำกับแม่ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปรดผักส่วนเราก็มีนี่หนึ่งถังนะคะได้ตักน้ำก่อนตรงนี้นะคะก็คือไร่ของคนอื่นนะคะที่ทำนาข้างๆเราซึ่งเขาก็กำลังเตรียมนะคะพื้นที่ที่จะเพาะปลูกอยู่นะคะเขาก็กำลังจะเอาน้ำเข้านาแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเตรียมปลูกข้าวเหมือนกันค่ะส่วนนาตรงนี้นะคะเขาปลูกโดยการพ่นข้าวนะคะพ่นเมล็ดข้าวมันก็จะไม่ได้เป็นกอกอเหมือนที่เราใช้วิธีแบบหยอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดวิดีโอแล้วก็ติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ